ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ2ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,525,000 ตารางกิโลเมตรและมีดินแดนทางด้านตะวันออกติดต่อเป็นพื้นเดียวกับทิศตะวันตกของทวีปเอเชียจึงเรียกทวีปทั้งสองรวมกันว่ายูเรเซียโดยมีเทือกเขายูรัสและเทือกเขาคอเคซัสเป็นแนวแบ่งเขตปัจจุบันทวีปยุโรปประกอบด้วยประเทศรัฐและนครอิสระกว่า40แห่งมีประชากรประมาณ730ล้านคนโดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและนครรัฐวาติกันซึ่งมีซานตาปาปาเป็นองค์ประมุขเป็นนครอิสระที่เล็กที่สุดที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาของทวีปทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือระหว่างละติจูดที่ 35-70 องศาเหนือและลองจิจูด9องศาตะวันตก66องศาตะวันออกประกอบด้วยที่ราบลุ่มที่ราบสูงเทือกเขาและมีคาบสมุทรจำนวนมากทางตอนใต้ได้แก่คาบสมุทรบอลคานอิตาลีและไอบีเรียซึ่งทอดตัวสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางตอนเหนือได้แก่คาบสมุทรแรสแลนที่แบ่งแยกทะเลเหนือจากทะเลบอลติกเหนือสุดได้แก่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียและคาบสมุทรโคลาดังนั้นทวีปยุโรปจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคาบสมุทรของคาบสมุทรโดยทั่วไปทวีปยุโรปมีภูมิอากาศอบอุ่นตั้งแต่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงตอนใต้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกันสตรีมและแอตแลนติกเหนือเหมาะแก่การเพาะปลูกส้มองุ่นมะนาวและมะกอกอย่างไรก็ดีโดยทั่วไปอุณหภูมิที่อบอุ่นของทวีปยุโรปและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินตลอดจนแม่น้ำขนาดใหญ่สายต่างๆเช่นแม่น้ำไทเบอร์แม่น้ำไรและอื่นๆก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งในทวีปยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณและรวมกันสร้างความเจริญจนกลายเป็นอารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกในปัจจุบันต่างๆทวีปยุโรปเป็นดินแดนที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินเก่าเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้วเป็นดินแดนที่มีการตั้งชุมชนและสังคมเมืองมานานนับพันปีตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าชาวยุโรปได้สร้างสรรค์ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมโลกมากมายพัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านต่างๆของทวีปยุโรปสามารถแบ่งออกได้ดังนี้1พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองโดยทั่วไปแล้วกล่าวได้ว่าในอดีตดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปมีกษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดแม้แต่ในสมัยกรีกเรืองอำนาจเมื่อกว่า500ปีก่อนคริสตศักราชระบบการปกครองแบบกษัตริย์เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้วในสมัยจักรวรรดิโรมันประมุขสูงสุดเรียกว่าซีซ่าหรือจักรพรรดิซึ่งปกครองอาณาจักรบริเวณกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในยุโรปและบางส่วนของเอเชียและแอฟริกา 2. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจระหว่างคริสตศักราช476ถึง1050หรือสมัยกลางตอนต้นชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ต้องสูญเสียอิสรภาพและกลายเป็นทาสติดที่ดินต้องอยู่ในสังกัดของขุนนางเจ้าของที่ดินและดำรงชีวิตอยู่ในเขตเมเนอร์ซึ่งเป็นเขตที่ดินในปกครองของขุนนางและเป็นที่เพาะปลูกและอาศัยโดยมีเขตที่เป็นที่ตั้งปราสาทของขุนนางเจ้าของที่ดินและเขตหมู่บ้านซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของพวกทาสติดที่ดินและชาวไร่ชาวนาบางคนที่เป็นเสรีชนเศรษฐกิจในเขตเมเนอร์เป็นเศรษฐกิจพอเลี้ยงตนเองที่ชาวไร่ชาวนาต่างประกอบอาชีพพอกินพอใช้และผลิตสินค้าเพื่อใช้เองหรือแลกเปลี่ยนกันการค้าที่เคยรุ่งเรือง
ในสมัยจักรวรรดิโรมันต้องหยุดชะงักเป็นเวลากว่า500ปีก่อนที่ยุโรปจะฟื้นตัวจนสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นและปลอดภัยจากการรุกรานของพวกอนารยชนจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถผลิตสินค้าเพื่อการค้าขายทั้งภายในประเทศและส่งออกได้นอกจากพัฒนาการในด้านต่างๆที่ทำให้ชาติตะวันตกมีบทบาทในโลกแล้วในคริสตศตวรรษที่ 17-18 ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นในทวีปยุโรป3เหตุการณ์ได้แก่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสตศตวรรษที่ 17 การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติทางภูมิปัญญาหรือยุคภูมิธรรมในกลางคริสตศตวรรษที่ 18 และการปฏิวัติฝรั่งเศสในปลายคริสตศตวรรษที่ 18ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองตลอดจนโลกทัศน์สังคมและวัฒนธรรมของดินแดนต่างๆในทวีปยุโรปมากที่สุดอิทธิพลของทวีปยุโรปต่อสังคมในด้านการเมืองการปกครองอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งเริ่มจากสมัยกรีกที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อรัฐนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถือเป็นแม่แบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยกลางแม้ว่าช่วงเวลาระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในคศ476จนถึงการฟื้นตัวของเมืองในคริสตศตวรรษที่11แสงของอารยธรรมตะวันตกจะริบหรี่ลงเพราะเกิดจากการรุกรานของพวกอนารยชนจนแทบมืดสนิทนั้นแต่เมื่อยุโรปฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งการสร้างสารความเจริญและอารยธรรมของยุโรปก็หลุดหน้าอย่างรวดเร็วเมืองในสมัยกลางของยุโรปได้กลายเป็นแม่แบบของเมืองในปัจจุบันทั้งได้รูปแบบและการจัดระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลมีการเก็บภาษีจากชาวเมืองการจัดการป้องกันตนเองมีการจัดตั้งธนาคารการจัดตั้งตลาดนัดการกำหนดวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่และอื่นๆรวมทั้งการเกิดชนชั้นกลางและการสร้างค่านิยมของชนชั้นกลางที่เน้นบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคมนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17เป็นต้นมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปหลายด้านได้แก่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติทางภูมิปัญญาในยุคภูมิธรรมและการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งล้วนแต่ปูทางให้ยุโรปก้าวสู่การเป็นผู้นำของโลกการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทำให้สังคมตะวันตกก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆมากกว่าดินแดนอื่นๆของโลกในคิดศตวรรษที่18ยังเป็นยุคของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมของนักปราชาเมธีในยุคภูมิธรรมที่นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกันคศ1776ในคริสต์ศตวรรษที่20มหาอำนาจยุโรปได้เกิดความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์และการพยายามจัดระเบียบโลกตามความต้องการของแต่ละประเทศจนเกิดสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงได้มีความพยายามจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือของโลก